ทรูเปิดตัวฮีโร่คนใหม่นะครับไบรท์วชิรวิทย์เจาะกลุ่มสาววายสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำทรูเร่งสร้าง Ecosystem 5G นะครับเปิดตัวไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีเจาะกลุ่มสาววายชวนคนไทยสัมผัสโลกอัจฉริยะ 5G Come True with True 5G นายโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะบริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าทรู 5G นะครับมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายที่ไม่ใช่แค่สัญญาณมือถือแต่มีทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมและแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ทรูมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น complete digital lifestyle ecosystem เปลี่ยนประเทศและสร้างโลกใหม่แห่งชีวิตอัจฉริยะที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ทุกอย่างไม่ใช่แค่ภาพความฝันอีกต่อไปนะครับแต่วันนี้ True ทำให้เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ True พร้อมให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะ Come True with True 5G ผ่านคอนเซปต์ภาพยนตร์โฆษณา The Invitation to the Intelligent 5G World ชวนให้คนไทยสัมผัสโลกอัจฉริยะของ True 5G กับชีวิตอัจฉริยะของพรีเซนเตอร์ทั้ง3คนซึ่งเชือปางนะครับเป็นตัวแทนของความรู้ที่ไม่รู้จบ Infinity Knowledge นะครับ Ice Palace เป็นแรงบันดาลใจแบบไร้ขอบเขต Limitless Inspiration และทาง True ก็ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีอีกด้วยซึ่งภายในงานเปิดตัวนะครับก็มีการเล่าเรื่องผ่านการสัมผัสความล้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต VR headset สมาร์ทโฮมและแกดเจ็ตต่างๆบนเครือข่ายของ True 5G ประสบการณ์อัจฉริยะผ่านคอนเทนต์กับประสบการณ์เสมือนจริงแบบ360องศานะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้ง VR AR ผ่านทาง True ID และแพลตฟอร์มอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งนี้ True 5G นั้นจะเร็วแรงกว่า20เท่าและขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะทั้ง World of Health and Wellness, World of Education, World of Security, World of Entertainment, World of Agriculture and Environment ที่เครือข่าย True 5G นะครับกำลังจะทำให้ไทยก้าวสู่โลกใหม่ต้นแบบแห่งเมืองอัจฉริยะสำหรับแคมเปญสื่อสารชุดนี้นะครับจะเริ่มเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์และ YouTube นะครับตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2563เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ